าแนวกินอีกแล้วนะคะไม่ใช่นี่คืออาหารกลางวันเอ้ยอาหารเย็นอาหารเย็นนะคะนี่อาหารเย็นวันนี้ตำซั่วตำซั่วค่ะตำซั่วใส่ปลาหมึกนี่มีปลาหมึกอยู่ในตู้เย็นต้องมีขาต้องมีขานะขานี่ก็ไม่ได้กินทุกวันนะคะเราบอกว่าเอ้ยนี่กินขาทุกวันใช่ไม่ได้กินขาทุกวันเอามาแกล้มเวลากินส้มตำวันนี้กินหมักเมาด้วยยังซอยมาไว้สดไว้ก่อนข้างล่างปลาหมึกดอกขจรสดนี่เป็นข้าวดึกค่ะนี่ก็สามทุ่มจะครึ่งอ่ะมีปลาหมึกอยู่แล้วก็ได้ปลาหมึกมาตำมาใส่มีผักอะไรมาอ๋อหอมนี่วันนี้ไปตลาดเขาบอกว่าหอมแดงขึ้นราคาตั้งแต่ว่ามีข่าวกินหอมแดงแล้วช่วยโควิดต้านโควิดอะผักพวกนี้ขึ้นราคาหมดเลยนะขิงข่าตะไคร้อ่ะหามาปลูกกันไว้แต่หอมแดงนี่ปลูกได้มันยากไหมอ่ะไม่เคยปลูกอ่ะไม่ยากหรือยากเราหาวิธีลองปลูกดูแซ่บหอมหอมกันเอามาหลายหัวเลยนะอยู่ไหนนอนนี่หอมแดงแบบเห็นมีคลิปหนึ่งก็แชร์มาที่เขาหายโควิดภายใน5วันอะดีขึ้นไงใช่ไหมเอาสมุนไพรเหมือนต้มยำอะเนาะต้มตูดดมกินดื่มกับชายปั่นอ
กลิ่นของพวกนี้มันก็จี๊ดขึ้นสมองเหมือนกันนะเพื่อนโอ้ยขอโทษค่ะน้ำตาค่อนข้างเล็ดกลิ่นหอมแดงแบบอื้อหือมันเหมือนไล่ลมไล่ธาตุแบบโอ้ซูซาดมากค่ะมะเขือเออแล้วมักขึ้นออกขานี่นะคะเนี่ยวันนี้ฝานไส้ใหญ่เลยเคี้ยวค่อนข้างลำบากพรุ่งนี้กะว่าจะทำแกงไตปลาวันนี้มาไม่ทันทำไม่ทันไปตลาดมามืดกะว่าจะทำแกงไตปลาหรือแกงเปิดดีกินหัวหอมมันซูซาดมากเลยค่ะเพื่อนๆหอมขิงอ่ะมันตีกันขนยอดซับนิดนึงสดน้ำเลยค่ะปลาหมึกนะปลาหมึกกินของพวกนี้แบบน้ำมูกน้ำปลาแตกจริงทำน้ำเยอะๆเนาะมันจะได้ซึมเข้าเนื้อนะเก็บเล่มต่อโอเคพักยกก่อนขอไปเคลียร์ตัวเองก่อนวันนี้มันได้ใจจริงอะรสชาติอร่อยมากโอ้ยเดี๋ยววันนี้ทำแกงไตปลาแซ่บๆหรือไม่ก็แกงเปิดให้ดูก่อนเพราะวันนี้ไปจ่ายตลาดไปแล้วค่ะตลาดสดตลาดนัดนะคนน้อยมาก
โอเคบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปเจอกันนะคะหมักเมาปรุงไว้เรียบร้อยแล้วบ๊ายบายค่ะ